สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมากเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมากเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมากล้อมระดับสูงๆมากๆครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะผมที่น่าสนใจนะผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาประมาณเป็นจุดคลายแม็กซ์ของเกมก็ดีนะผมที่ควรค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะครับผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับในตอนที่แล้วเองเนี่ยครับผมได้แนะนำเกี่ยวกับบันทึกหมากเทพของถ้วยฟูจิสึครับซึ่งนับได้ว่าเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งแรกของวงการหมากล้อมนะครับผมแล้วผมก็ได้มีเกริ่นว่าระหว่างการที่ผมไปนั่งศึกษาตัวฟูจิสึครับเนี่ยก็นึกถึงกระดานหนึ่งนะครับผมที่ทำให้ผมเนี่ยครับผมคือมันแบบเปิดโลกกระทัดผมเกี่ยวกับการเล่นหมากล้อมอย่างมากนะครับผมนะฮะมันเลยทำให้เหมือนแบบนึกถึงกระดานเนี้ยฟูจิสึครับเหมือนกันเนี่ยครับผมซึ่งเป็นการชิงชัยกันนะผมระหว่างฉางห้าวกับลีฉางโฮนะครับผมพูดถึงตรงนี้สักปุ๊บเนี่ยผมมีแบบแบ็คกราวด์ของเรื่องเนี้ยผมเยอะมากเลยที่อยากจะเล่าทั้งกระดานนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวผมเรื่องโอ้ทำไมมันเปิดโลกกระทัดยังไงกันนะผมเพราะงั้นกระดานเนี้ยเองเนี่ยนะผมบันทึกหมากกระดานเองเลยต้องถูกแบ่งเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับผมทั้ง4ตอนเนี่ยก็จะเป็นการแบบโอ้โหมีตอนนี้เป็นบันทึกหมากเทพของฉางห้าวอีกตอนนึงของลีฉางโฮอีกตอนนึงของฉางห้าวลีฉางโฮแล้วก็โอ้จบออกมานะผมเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังใน4ตอนนี้นะครับผมนะแต่ในตอนแรกเองเนี่ยก็อยากจะแนะนำเกี่ยวกับถ้วยฟูจิสึซึ่งเราก็พูดกันละในตอนที่แล้วไปพอสมควรนะครับผมว่ามันก็เป็นการแข่งขันที่เรียกว่าเก่าแก่ระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็จบไปละไม่มีการแข่งขันครั้งนี้ต่อของฟูจิสึครับอีกต่อไปนะผมถ้วยฟูจิสึครับเองในภาษาจีนเราเรียกว่าเป็นฟูซือทงนะผมฟูซือทงเปนะผมแล้วก็ในปีที่เราเอามาดูกันเนี่ยผมที่ผมเรียกว่าเป็นแบบเปิดโลกทัศน์ผมเนี่ยนะผมเป็นการแข่งขันในปี1998นะผมนะ1998ซึ่งก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมวันที่1นะครับผมนะแล้วก็ฉางห้าวกับลีฉางโฮเนี่ยก็ไปเล่นกันที่ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งกระดานนี้เนี่ยนะผมแบบเป็นที่จับตามองของคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับผมลองคิดดูว่าคนจีนกับคนเกาหลีไปชิงแชมป์กันที่ญี่ปุ่นของถ้วยของญี่ปุ่นแหมมันสปอนเซอร์คงแบบประมาณแบบคงนั้นมากเลยนะผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของกระดานนี้นอกจากแบบถ้วยของฟูจิสึแล้วเนี่ยนะผมทั้งแบ็คกราวด์ของลีฉางโฮกับฉางห้าวเองเนี่ยดูเหมือนในบันทึกหมากเทพผมก็ไม่เคยที่จะพูดแล้วก็เล่าให้ฟังมาก่อนเลยนะผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะผมลีฉางโฮเองเนี่ยนะผมในกระดานนี้เองเนี่ยก็เป็นหมากของลีฉางโฮเราเลยอยากจะเล่าลีฉางโฮก่อนกระดานหน้าเป็นของฉางห้าวเดี๋ยวไปเล่าฉางห้าวในตอนหน้านะครับผมลีฉางโฮเองเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นแชมป์มหาแชมป์ที่ในอดีตมาเนี่ยผมทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยผมจะนับว่าลีฉางโฮเนี่ยเป็นแชมป์สูงสุดผมเข้าใจว่าหลังจากยุคของอูชิงหยวนแล้วเนี่ยผมคนที่นับได้ว่าเป็นแชมป์โลกที่เรียกว่าแบบมีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้แบบทุกคนยกย่องเลยครับว่าทุกคนคือทั่วโลกยกย่องเลยนะผมคนต่อมาเนี่ยต้องเป็นลีฉางโฮคนนี้เลยครับผมนะลีฉางโฮคนนี้เองเนี่ยนะผมสไตล์การเดินหมากเนี่ยเป็นสไตล์เดินหมากที่ไม่ต่อสู้ไม่ทำให้เกมซับซ้อนไม่ทำให้แบบคือคนโจมตีรุนแรงก็ไม่โจมตีรุนแรงแต่เป็นแบบหมากแบบมันแบบเหมือนกับตั้งการ์ดไว้แน่นมากอะแล้วก็ไปพลิกชนะเอาตอนเอ็นเกมนะครับผมนี่คือเป็นสไตล์หมากของลีฉางโฮเลยนะครับผมซึ่งมันเลยทำให้เกมที่เวลาไปเล่นกับการแข่งขันเนี่ยจริงๆที่ลีฉางโฮเองเนี่ยผมมีชื่อเสียงมาได้มากๆนะครับผมน่าจะเกิดจากไอ้ศึกลุยไถนะครับผมในยุคที่เรียกว่า
ศึกลุยไถกันระหว่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยครับผมที่เรียกว่าในยุคหนึ่งที่เนี่ยเว่ยผิงนะผมสร้างกระแสผมทำให้แบบโอ้ชนะนะตอนนั้นยังเป็นแค่จีนกับเกาหลีจีนกับญี่ปุ่นอยู่นะครับผมแต่พอเกาหลีแทรกเข้ามาแล้วกลายเป็น3ประเทศนะผมเป็นลุยไทย3ประเทศแล้วเนี่ยผมคนที่เป็นเรียกว่าฮีโร่ตัวจริงของการแข่งขันก็คือลีชางโฮคนนี้เลยครับผมลีชางโฮคนนี้สไตล์หมากที่บอกว่าไม่ดุดันเล่นเอ็นเกมกันเนี่ยนะผมชนะลวด14ครั้งในการแข่งขันศึกลุยไถนะครับผมนับตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่6นะผมติดกัน14ครั้งรวดไม่แพ้ใครเลยคือเรียกว่าพอถึงแบบเป็นแม่ทัพลีชางโฮเมื่อไหร่เนี่ยผมทุกคนจะต้องแบบประมาณคือแบบคือมีอยู่ปีนึงอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเหลือ3มืออ่ะแล้ว3มือนึงก็โดนลีชางโฮฟาดเรียบเลยอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแบบจนแบบประมาณว่าผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นคาโต้มั้งหรือว่าโยดะนะครับผมหรือโปญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเนี่ยพูดกันเล่นกันเลยบอกว่าแบบประมาณแบบคือถ้าถึงมือลีชางโฮเมื่อไหร่เนี่ยผมชัยชนะแทบจะเรียกว่าผมพูดยากมากเลยเพราะว่าคือลีชางโฮเป็นสไตล์แบบประมาณต่อให้ตัวเองเนี่ยผมสภาพหมาบนกระดานไม่ดีขนาดไหนเนี่ยแต่มันก็มีแรงกดดันให้อีกฝั่งรู้สึกเหมือนแบบอาจจะต้องเดินพลาดได้ตลอดเวลาครับผมนะแบบมันเพราะว่าเอ็นเกมเนี่ยนะผมลีชางโฮเดินแบบโอ้โหเนียบมากเอาชนะที่เอ็นเกมเกือบทุกกระดานมีชื่อเสียงทางด้านเอ็นเกมมากๆนะครับซึ่งกระดานนี้เองเนี่ยที่เราจะมาดูกันเนี่ยนะผมก็พลิกกันแค่ชนะกันแค่แต้มครึ่งเท่านั้นเองซึ่งถ้าเอาเขาจริงจริงแล้วเนี่ยนะผมฉางเฮาต้องชนะได้ซ้ำนะฮะฉางเฮาต้องชนะได้แต่ว่าพลิกกันที่เอ็นเกมที่ตอนหลังนะครับผมนะเพราะงั้นไปดูกันก่อนเลยดีกว่าครับผมว่ามันเปิดโลกกระทัดผมยังไงนะครับไปชมกันเลยสำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกหมากเทพนี่เองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่านี้โดยการโดเนทนะครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่จะโชว์ขึ้นนะครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่โดเนทเข้ามานะผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมากเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่านลงมาที่ด้านล่างในแชทได้เลยครับกระดานนี้เนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วว่าแบบเป็นกระดานที่ผมเองเนี่ยนะผมตอนที่ดูบันทึกหมากเนี่ยเป็นการดูบันทึกหมากแบบได้หนังสือมาเล่มนึงอ่ะแล้วก็มานั่งดูแล้วก็ไม่มีใครสอนแล้วก็ดูในเวลานั้นเองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยฝีมือผมน่าจะอยู่ประมาณราวๆสัก4คิว5คิวเองนะครับผมแต่พอได้ดูหมากกระดานนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบทำให้เปลี่ยนโลกทัศน์เราใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็แบบจนตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสเอาบันทึกหมากกระดานนี้บันทึกหมากกระดานนี้ผมดูครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่แบบครั้งที่10แต่ละมั้งทุกครั้งที่ดูเนี่ยจะซึมซับบางสิ่งบางอย่างใหม่เข้ามาเรื่อยนะครับผมรู้สึกแบบโอ้โหมันมีอะไรบางอย่างหลายๆอย่างแบบใหม่มากแล้วก็ตอนที่ดูเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอาไปลองไปเล่นกับคนจีนนะผมก็เอ้ยแม่งมันก็ใช้ได้นะครับผมนะอย่างที่ผมเกริ่นได้บอกกระดานนี้แล้วว่าลีชางโฮเองเนี่ยครับผมก็เป็นการเดินหมากที่ค่อนข้างจะไม่ได้สู้รบอะไรกับรุนแรงนะครับฉางห้าวเองก็เป็นสไตล์เดียวกับลีชางโฮทั้งสองคนนี้จริงๆในยุคนั้นเองนะครับผมเป็นยุคที่สองคนนี้เราเจอกันเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการสู้รบแบบกันแบบเข็นฆ่ากันจะต้องแบบลงมือไล่ไม่เหมือนกับแบบลีชังไม่เหมือนกับลีเซตอลหรือว่ากูรี่นะครับผมที่แบบโอ้จะต้องลงดาบกันชกชับแต่ฉางห้าคนกับลีชังโฮเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเหมือนกับเอาอาวุธมาป้งเป้งแล้วก็กระโดดแยกจากกันแล้วก็ป้งเป้งแบบไม่ได้เข้าห้ำหันจะต้องแบบโอ้โหคู่กรในชกเอาว่าแบบถ้าเป็นมวยไทยก็แบบอะไรกอดคอตีเข่ากันแล้วก็ฟันศอกกันอะไรเงี้ยนะผมอันนั้นจะเป็นสไตล์แบบโอ้โหมัวๆซัวๆไปแต่ถ้าเป็นสไตล์ของฉางห้ากับลีชางโฮจะเป็นประมาณอย่างที่นายผมเกินอ่ะไอ้ตั้งกาชกปุ๊บๆแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็ชกปุ๊บแล้วก็ถอยกลับมาแบบเหมือนกับแบบเป็นกระโดดอะไรเหมือนชกแบบยังไงดีเหมือนแบบมีท่วงท่ามีทำนองมีแบบมีการคุมเชิงคุมจังหวะกันอะไรเงี้ยนะผมจะเป็นสไตล์แบบนี้นะผมเพราะฉะนั้น
ซีสไตล์แบบนี้มันเปิดโลกทัศน์มากเลยเพราะมันไม่จำเป็นต้องสู้อะหลายๆครั้งเราดูแล้วเราทำความเข้าใจอ๋ออินสตาแกรมแบบนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้คุมเชิงไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์มากเลยนะผมซึ่งในกระดานนี้นะผมเม็ดแรกที่ผมนับว่าเป็นบันทึกหมากเทพเลยผมเลยนะครับผมไม่นับถึงโปรท่านอื่นไม่นับถึง AI นะขอเป็นบันทึกหมากเทพที่ผมนับของผมเองนะฮะอาจจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีไม่ได้แบบประมาณว่าทำให้จะต้องอู้แบบพลิกเกมสถานการณ์อะไรแต่ผมอะสำหรับผมอะผมว่ารู้สึกเม็ดเนี้ยโอ้โหมันเท่มากเลยนะในยุคนั้นนะครับผมก็คือหมากเป็นนี้เลยครับนะในกระดานนี้เองเนี่ยตอนนี้ดำเองเนี่ยเปิดหมากค่อนข้างเร็วนะผมยึดจุดสำคัญในกระดานไปหมดเลยนะส่วนขาวเองนี่ชางโฮเนี่ยผมก็หมากเนี่ยกองกันอยู่ด้านเดียวหมดเลยนะผมนะพื้นที่ของสีขาวเองตอนนี้คาดหวังก็แค่ข้างนี้ข้างเดียวซึ่งค่อนข้างช้ามากนะผมเม็ดต่อไปนี้เองก็คือเป็นบันทึกหมากที่ผมพูดที่บอกเปิดโลกทัศน์ผมมากก็คือหมากเม็ดนี้เลยครับอ้าวไม่ใช่เม็ดเนี้ยเม็ดเนี้ยถ้าเป็นผมสมัยนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเดินเม็ดนี้ไงตึงคือแบบก็โจสกิมเนี่ยเขาบุกเข้าไปทำลายนะผมแต่เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่ดีนะผมไม่ดีเพราะว่าพอเตะเข้าไปโดนตั้งขึ้นแล้วเราเขายืนเสร็จปุ๊บเนี่ยสองเม็ดนี้ก็แบบมันอุดอ้วสั้นๆอ่ะไม่รู้จะไปขยับขยายตัวเองต่อยังไงมันช้านะครับผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเล่นมุกแล้วกันมันไม่ได้แป๊กหรอกเล่นมุกแล้วกันว่าเม็ดนี้สมัยเนี้ยจะไม่ใช่สมัยนี้หรอกสมัยไหนก็ตามเนี่ยนะก็อยากจะเล่นเม็ดนี้แหละนะครับผมอยากจะเล่นเม็ดนี้แหละนะฮะเพราะเล่นเม็ดนี้อย่างน้อยก็แบบเรียกว่าในโจสกิก็มีนะมีหนังสือแบบต้องตีนะตีต้องใครตาม3 4ต้องตีตามมาเล็กหรือตีอะไรอ่ะตีตามเรียกว่าไงตีตามมาสูงอ่ะไม่ใช่ตามมาพูดผิดตีเขาเปิด3 4แล้วก็ตี3 5อะไรเงี้ยนะผมนะบางงั้นก็จะเป็นโจสกิอะไรกันแต่กระดานนี้เนี่ยผมอ่ะไปดูของจริงละเม็ดที่ผมมันนับให้เป็นบันทึกหมากเทพก็คือหมากเม็ดนี้เลยครับผม14เม็ดนี้เลยครับผมให้ชื่อหมากเป็นนี้ว่าเฮลิคอปเตอร์คือมันเหมือนบินลอยๆตุ๊ดๆๆๆๆกลางอากาศอ่ะแต่อีกฝั่งนึงจะไปโจมตีเยอะไปสอยมันยังไงมันสอยไม่ลงอ่ะนะครับผมสอยไม่ลงอ่ะหมากเม็ดนี้เองเนี่ยก็เป็นการถามว่าตกลงแล้วเนี่ยดำเองอ่ะจะเอาพื้นที่ด้านนี้หรือเอาด้านนี้ซึ่งลีชางโฮเองก็ตอบเอาพื้นที่ด้านเนี้ยนะผมนะพอด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตนะว่าข่าวไม่ต่อไปเนี่ยผมก็เดินเม็ดนี้ค้ำบ่าค้ำไม่ใช่ค้ำบ่าค้ำหัวแคปปิ้งใส่หมวกให้กับสีดำเม็ดนี้นะสังเกตว่าหมากของสีขาวเองเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่ได้สนใจจะเอาพื้นที่ด้านข้างอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่แบบเปิดโลกทัศน์ผมมากเลยเพราะว่าเราเรียนอยู่ในวงการหมากล้อมแล้วก็จะบอกว่าให้ยึดพื้นที่มุมข้างกลางตามลำดับนะแต่อยู่ๆเนี่ยเหมือนกับว่าข้างมันยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เขาอยู่เขาไปกลางกระดานแบบเราไม่เข้าใจว่าตรงทำไมเดินแบบเม็ดนี้คืออะไรเดินเม็ดนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับผมแบบเนี่ยแถวๆนี้สี่ห้าเม็ดเนี่ยนะผมนะซึ่งที่มันเปิดโลกทัศน์ผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอบเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะผมนะหลังจากที่เขาแคปปิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็เดินเม็ดนี้นะฮะเดินไปนี้และดำเขาก็เดินไปนี้เป็นการขู่ตัดที่แบบอยากจะให้กลุ่มนี้เชื่อมข้อหากันเดี๋ยวไม่โดนตัดออกจากกันนะผมนะเขาดำเองก็รับแล้วเขาก็ยืนนะผมแล้วก็กระโดดอ่ะในนี้ก็ขู่ทำลายเข้าไปในมุมนิดหน่อยนะแล้วก็กระโดดนะผมเนี่ย1 2 3 4 5 6เม็ดนี้ของสีขาวเนี่ยผมเป็นการเปิดโลกทัศน์ผมมากๆเลยนะผมเป็นการเปิดโลกทัศน์ผมยังไงครับเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่แบบประมาณเหมือนกับว่าคือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าไปทำลายพื้นที่กระโดดเข้าไปฆ่าฟันกันเข้าไปตัดสู้กันนะเนี่ยเป็นแค่การเดิน 5-6 เมตรนี้เราก็ทำให้ตัวเองอยู่ลอยอยู่กลางกระดานแล้วก็ไม่สามารถอีกฝั่งก็ไม่สามารถโจมตีอะไรได้รุนแรงมากไอ้อย่างแย่สุดก็คือทำลายลักษณะหมากหน่อยนึงจาก2เมตรนี้นะครับผมแล้วลองดูนะว่า1 2 3 4 5 6 7 7เม็ดนี้ของสีขาวนะครับผมจะให้ดูไปเร็วๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเราไปว่ากันแต่อยากจะให้เห็นว่าหลังจากนั้นเองเกมจะดำเนินไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริเวณตรงนี้อีกเลยครับผมดูนะเห็นไหมไปอยู่ที่อื่นนะแม้ตรงนี้มาอีกหน่อยนึงนะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นสังเกตบริเวณทั้งบริเวณไม่มีอะไรแบบดำก็ไม่เดินขาวก็ไม่เดินกันอีกเลยนะเดี๋ยวดูจนกว่าจะมาเดินดูดินะเพราะงั้นเนี่ยเราสิ่งที่ผมจะบอกคือว่ามันทำให้เปิดโลกทัศน์ว่าแบบคือมันเป็นการแค่เดินให้ตัวเองแข็งแรงอยู่กลางกระดานอะนะครับเดินให้แข็งแรงอยู่กลางกระดานยังไงคือมันก็ไม่ถูกล้อมไง
คือกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มจะถูกล้อมต้องโอ้โหต้องปิดจากด้านนี้ดำเองต้องปิดจากด้านนี้ต้องปิดจากด้านนี้ต้องปิดจากด้านนี้แล้วก็ปิดจากด้านนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะปิดแบบโอ้โหปิดมันให้มันทั่วขนาดนั้นนะครับมันต้องเดินอีกสักกี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นสำหรับเขาเองเนี่ยการเดินเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินตุ๊บๆๆๆๆผมเรียกเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ถูกสอยอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไอ้เม็ดแรกที่ผมเนี่ยผมเดินเข้าไปเม็ดไอ้ถอยกลับไปนะไอ้เม็ดเนี้ยนี่มันเหมือนกับแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเดินแล้วเหมือนกับถูกเหยียบให้แบนๆอยู่อะถูกกดน่ะนะขึ้นแล้วก็กดแบบกดให้มันแบนอึดอัดมากเลยมันจะถูกล้อมไม่ล้อมแย่แหละเม็ดนี้ก็อยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่แบบเตรียมโจมตี3มิลลิได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกดเตรียมจะครอบลงมานะครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ครอบอ่ะมันเหมือนกับลอยๆอยู่กลางกระดานนะผมเนี่ยลอยๆอยู่กลางกระดานอันนี้นิดเม็ดนึงจนกระทั่งเม็ดเนี้ยปั๊บเนี่ยนะผมเนี่ยมันเลยรู้สึกแบบโหมันเท่มากเลยอ่ะผมเคยเอาหมากเม็ดอย่างเงี้ยไปเล่นที่เมืองจีนด้วยนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกอย่างที่บอกดูกระดานบันทึกหมากกระดานนี้ตอน 4-5 คิวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกก็จำว่าเอ้ยเขาเล่นได้แล้วก็ลงไปเล่นดูเล่นแล้วก็จนอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังว่าอ๋อแนวคิดมันคือยังไงนะผมก็คือแนวคิดมันก็คือว่าจังหวะนี้เองเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์คือสถานการณ์ตรงนี้เองเนี่ยผมเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าตรงนี้ก็มีหมากดำตรงนี้ก็มีหมากดำเพราะงั้นเนี่ยขาวเองเนี่ยไม่ว่าจะเข้าจากด้านนี้หรือเข้าจากด้านนี้ตัวเองยังไงก็เข้าไปแล้วก็โดนโจมตีอยู่ดีเพราะฉะนั้นการเข้าลอยๆลักษณะแบบนี้นะเป็นเฮลิคอปเตอร์เงี้ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับผมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับซึ่งนั่นก็เลยแบบเรียกว่าดีเปิดโลกทัศน์ผมแล้วกันนะเปิดโลกทัศน์ผมที่ทำให้แบบว่าโอ้ยเดินไม่ได้จำเป็นต้องไปทำลายพื้นที่กระโดดบุกเข้าไปแล้วก็แบบไปทำลายให้หมดสิ้นเลยนะผมเนี่ยลอยๆกลางกระดานวิวแบบนี้ก็ได้นะครับนะซึ่งอันนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของบันทึกหมากเทพที่ลีชังโฮเนี่ยครับผมสร้างกลุ่มแข็งแรงกลางกระดานขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะครับผมนะซึ่งสังเกตนะว่ากระดานนี้เองเนี่ยคือที่มันเปิดโลกทัศน์มากกว่านั้นคือรูปแบบของนอกจากรูปแบบที่เขาเดินแล้วเนี่ยการที่พัฒนาการของเกมที่ค่อยๆขยับไปทีนิดแล้วก็แบบเหมือนกับจินตนาการไปแล้วว่าให้บ้านเขาหลังนี้ฉันจะเอาบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยทำให้รู้สึกแบบไม่ใช่แบบจะสู้ด่าแบบแต่คือมันมีการจังหวะของการที่แบบเอ้ยฉันผ่อนไม่รีบแล้วก็ตรงนี้ฉันเอาอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวจะได้เห็นกันในตอนต่อไปว่าจังหวะการชิงจังหวะกันแบบผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยนะที่เป็นบันทึกหมากเทพของฉางฮาวเองที่ทำให้เกมเขานำขึ้นมาได้เนี่ยนะผมจริงๆกระดานนี้นะจะบอกให้นะ80% ของช่วงตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงเกือบท้ายกระดานเนี่ยผมฉางห้าวเนี่ยดีมาตลอดจนกระทั่ง 20% สุดท้ายที่ลีชางโฮเนี่ยพลิกกลับมาและจริงๆฉางห้าวก็ยังพลิกกลับมาได้ครั้งด้วยนะมาถึงต้องแบ่งตอนนี้เป็น4ตอนเพราะโอ้โหเนื้อหาแต่ละเม็ดนี่มันใช้ได้เลยเถอะนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเก็ดเล็กเก็ดน้อยของตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะว่ากันในเกี่ยวกับฉางห้าวเกี่ยวกับการแข่งขันเกี่ยวกับกระดานนี้เราไปดูกันในตอนต่อไปเลยครับผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ